สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้เราแอนโทเนียสวัสดีค่ะซุปราปีนี้มีใครอยู่ในดวงใจไหมก็เลือกยากค่ะเพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกคนสวยทั้งหมดหล่อทั้งหมดก็เลือกยากค่ะตอนนี้ไม่ยังไม่มีใครที่แบบเด่นสำหรับแอนเพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถหรืออะไรจุดเด่นที่แบบอาจจะยังไม่โชว์ออกมาอาจจะต้องรอวันไฟนอลต้องดูก่อนค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่ชนะปีนี้ที่จะไปโปแลนด์ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็สำหรับคนผู้ชนะนะคะแอนก็ส่งกำลังใจให้แอนรู้ว่าถึงมาจุดอะไรนะคะมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ยากอยู่แล้วก็ไปให้สุดไปให้เต็มที่แล้วก็ทำให้เต็มที่ในทุกอย่างทุกสิ่งที่ทางกองหรือทางตัวเองคิดว่าต้องทำให้สำเร็จแล้วก็ just have fun you know เป็นตัวของตัวเองมีความสุขแล้ว energy มันก็จะตามมาอยู่แล้วผลงานน้องแอนช่วงนี้ก็เร็วๆนี้เดี๋ยวฝากติดตามผลงานแอนด้วยนะคะเดี๋ยวมีละครกับ change มากำลังมาแล้วก็ก็ติดตามบน IG แล้วก็ Facebook ได้เลยค่ะได้เลยโดเนทของน้องแอนเป็นไงบ้างช่วงนี้อัปเดตหน่อยตอนนี้นะคะfoundation ของแอน littlesteps.th กำลังสร้างโรงเรียนเหมือนที่แอนบอกไว้แล้วก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ได้รับเสื้อผ้าจากนักฟุตบอลจากทีม BG ปทุม Andres Tunes จากครอบครัวเขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเสื้อผ้าของเล่นไปบริจาคให้โรงเรียนที่นครราชสีมาค่ะได้เลยให้คุณผู้ชมได้ติดตาม IG ของน้องแอนนะคะอัปเดตได้เลยค่ะค่ะ IG นะคะ PORXILD แล้วก็ Facebook Antonio Forsell แล้วก็project ของแอนนะคะ littlesteps.th ค่ะได้เลยขอบคุณแอนโทเนียมากค่ะ